ปีพุทธศักราช2560จะสิ้นไปอยู่แล้วปีใหม่หรือปีเก่าก็เป็นการสมมุติเท่านั้นขอให้พวกญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญคุณงามความดีต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2560ให้ชีวิตรุ่งโรจน์ไปดีมาดีไม่มีจะเหนียดจันใดให้พากันตั้งใจรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา ที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภายภาคข้างหน้าเพราะว่าหลังจากหมดลมหายใจไปแล้วลูกหลานบางคนรู้จักบุญจักคุณของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายเขาก็ทำบุญสุนทานให้บางคนลูกหลานไม่เป็นคุณไม่มีพระคุณต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ยากที่จะทำบุญสุนทานอุทิศไปให้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพึ่งใครสรุปลงแล้วอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งตนเองสักอย่างเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พึ่งตนเองอย่าไปหวังพึ่งคนเดินยังในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่รีบเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราท่านทั้งหลายในปีพุทธศักราช2561ต่อไปนั่นขอให้พากันเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพรรณะปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกประการก็สมควรแก่เวลา